สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ปรมาแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันและงานหน้าต่างๆเทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมนะครับเราจะมาดูกันว่าคอมพิวเตอร์นะครับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างแล้วก็มีสาเหตุอะไรที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันคอมพิวเตอร์มีบทบาทยังไงกับชีวิตประจำวันแล้วก็มีสถิติในการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในหัวข้อแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทำไมเราต้องใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์นะครับทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการบันทึกข้อมูลการประมวลผลการแสดงผลลัพธ์นะครับการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกผ่านทางแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะถูกแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และเมื่อคอมพิวเตอร์ประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกแปลงกลับนะครับให้เป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าใจได้อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมจะต้องนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานต่างๆนะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับคอมพิวเตอร์ทำงานได้ภายในพริบตาในขณะที่ถ้าเกิดว่าให้คนทำหรือให้มนุษย์ทำอาจใช้เวลานานแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับคอมพิวเตอร์จะต้องมีในตัวคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวของการประมวลผลนะครับซึ่งจะเร็วรวดเร็วกว่าที่จะให้มนุษย์ตรงนี้มาทำงานตรงนี้แทนได้นะครับต่อไปคอมพิวเตอร์สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีตัวที่จะบันทึกนะครับตัวสารสนเทศหรือตัวข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมเอาไว้อย่างเช่นในประเทศนะครับมีการเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองการเก็บประวัติของคนไข้ในโรงพยาบาลการเก็บข้อมูลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถจะบันทึกในคอมพิวเตอร์แล้วเวลาจะใช้งานสามารถจะค้นคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลแล้วก็ดึงสารสนเทศเข้ามาให้ผู้ใช้นะครับได้เลยนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลที่เป็นเอกสารนะครับซึ่งจะใช้เวลานานมากพอเวลาคอมพิวเตอร์เข้ามาอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถจะทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากด้วยนะครับต่อไปคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยไม่หยุดพักตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เองเนี่ยมีความมีศักยภาพในการทำงานเปิดไว้ได้เลยแต่ขอให้มีไฟฟ้าพอเวลาคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่อย่างคนมนุษย์เราเนี่ยยังต้องมีการพักผ่อนเนื่องจากว่าต้องมีแบบการช่วงเวลาของการหยุดพักแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่หยุดพักนะครับสามารถทำงานต่อได้เลยซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆด้วยนะครับคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำตรงนี้ต้องบอกว่าคอมพิวเตอร์เองเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้นะโดยมีถ้าเรากำหนดโปรแกรมในการทำงานได้ถูกต้องข้อมูลก็จะถูกต้องแล้วก็มีแม่นยำนะครับถ้าเกิดว่าอย่างตัวนี้ในกรณีเช่นถ้าเราทำงานในการคำนวณต่างๆอย่างตัวเลขเยอะๆนะครับหลายหลักถ้าเราคำนวณใช้มือนะเราก็อาจจะใช้เวลาในการคำนวณแล้วก็มีข้อผิดพลาดได้นะครับแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ปุ๊บเนี่ยสามารถจะคำนวณปุ๊บสรุปออกมาได้เลยแล้วก็สรุปออกมาได้ในหลายรูปแบบอาจจะเป็นการตัวเลขมีค่า x ค่าเฉลี่ยหาค่าร้อยละได้เลยนะครับถ้าเป็นมนุษย์เราก็ต้องมาหาคิดสูตรค่าคำนวณตัวนี้ใช้เวลานานมากกว่าจะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับต่อไปเหตุผลที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายยังไงเนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนะครับถ้าเกิดว่ามีการทำงานนะครับแล้วก็ในที่ที่อันตรายอย่างเช่นที่มีความเสี่ยงที่ที่มีก๊าซพิษกัมมันตภาพรังสีอะไรอย่างเงี้ยหรือที่มีความเสี่ยงสูงอย่างโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะครับ
เราก็สามารถจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยควบคุมดูแลตรงนี้แทนเราได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันในลักษณะของการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆและสามารถที่จะทำงานที่หลากหลายมากขึ้นมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์แบบระบบเดี่ยวนะครับตัวอย่างเช่นการนำคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นหรือว่าการติดต่อสื่อสารในลักษณะอื่นๆอย่างเช่นการส่งอีเมลการดาวน์โหลดเอกสารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเชื่อมโยงส่งข้อมูลได้บางทีอยู่ไกลกันก็ส่งข้อมูลผ่านอีเมลรับสารสนเทศตรงนี้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแทนที่จะมีการส่งจดหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งจากคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างหลากหลายที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถทำได้หรือถ้ามนุษย์ทำได้ก็จะใช้เวลานานและมีข้อผิดพลาดมากมายอย่างเช่นในการคำนวณตัวเลขและหลักอย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดตรงนี้การทำงานในแบบเดียวกันซ้ำๆหลายครั้งหรือการจดจำข้อมูลตัวเลขและตัวหนังสือตรงนี้เนี่ยหลายหมื่นหน้าซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากที่มนุษย์เราจะสามารถที่จะบันทึกได้ทั้งหมดแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตัวที่จะจดจำแทนนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำให้เราได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแค่มนุษย์เราเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งการเพียงเท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำไมจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะครับ